มาดูการฉีดก็คล่องตัวขึ้นเลยถึงจะเครื่องเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วนะแรงนะคะสนุกนะคะผู้หญิงก็ทำได้ตอนแรกแม่ลีก็บ่นว่าเป็นของเด็กเล่นนะตอนนี้ก็แบบว่าไม่เล่นแล้วได้เมื่อรู้ใจแล้วก็ปรับได้นะสำหรับคนที่ยางไม่เยอะมากนะก็ทำไปเรื่อยๆนะสบายๆไม่รีบสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ลีจะมาฉีดปุ๋ยนะคะสูตรหนึ่งแม่ลีก็เลยลองเอาถัง5ลิตรมาใช้ดูค่ะฉีดพ่นดูเพราะว่ามันคงจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะนี่ค่ะถัง5ลิตรนะคะที่แม่ลีจะลองฉีดปุ๋ยสูตรหนึ่งนี่ค่ะถัง5ลิตรสำหรับผู้หญิงสบายสบายไม่หนักเปิดฝานะคะแล้วก็แม่ลีจะเติมน้ำได้แล้วนะคะ5ลิตรนี่ค่ะน้ำหมักสูตรหนึ่งนะคะของสูตรของคุณครูสเอ็มค่ะที่ผสมเหล้าขาวน้ำส้มสายชูกากน้ำตาลและ EM นะคะนี่ประมาณ250มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำ5ลิตรค่ะพ่นแล้วนะคะไม่หนักนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงนี่นะคะตรงนี้ก็มีราสีดำนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นหนักเหมือนกันนะสบายมากค่ะทำไปเรื่อยๆแบบใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะใจร่มๆสุภาพสตรีที่อยากจะช่วยสามีทำนะคะทำงานก็เอาถังเล็ก5ลิตรนะคะเดินตามสามีค่ะแต่ว่าให้กำลังใจสามีไปอีกร่องนึงนะคะให้กำลังใจสามีโอเคนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากให้กำลังใจสามีจะยืนดูเฉยๆก็สั่งแบบนี้มาฉีดพ่นทำงานค่ะสามีไม่ยืนดูนะคะสามีเห็นภรรยาช่วยก็มีแรงเนาะดีใจเนาะเราได้1แถวสามีได้10แถวก็ไม่เป็นไรส่วนนี้กิ่งยางก็หักเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าฉีดพ่นสูตรของคุณสเอ็มนะกิ่งยางก็จะหักน้อยลงนะตอนนี้แม่ลีก็ปั๊มลมอีกเพื่อให้ฉีดแล้วมันพุ่งส่วนยางนะอย่างก็อายุประมาณ 17-18 ปีนะคะกลิ่นน้ำหมักนะกลิ่นปุ๋ยน้ำหมักก็หอมหวานเหมือนวายเลยนั่นน่ะหอมเหมือนวายเหมือนกันนะคะฉีดไปเราก็จะอารมณ์ดีนะเหมือนเราได้จิบวายไปในตัวนะน่ะหรือถ้าใครแพ้วายก็เอาผ้าปิดจมูกก็ได้นะนี่นะคะแม่ลีก็เริ่มปรับประยุกต์นะจากฉีดเป็นฝอยก็เอาแบบเป็นเส้นดูนะให้มันเป็นเส้นเลยค่ะแล้วก็มันจะแรงนะคะไปแล้วก็ไหลชุ่มๆมานะฮะตรงไหนที่จะกรอบนะคะก็จะแบบมันไปโปะยาให้มันนะคะถ้าอยากเร็วก็หาอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อง่ายสะดวกสบายนะคะทางเน็ตได้เลยนะคะทางเพจต่างๆต้นเล็กนะคะสะดวกสบายนะคะยุคใหม่สมัยใหม่ก็ได้แบบแบตเตอรี่อยากได้แบบพ่นแบบใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินอะไรก็มีหมดนะคะแล้วแต่ความต้องการของเรางบประมาณความสะดวก
พอจะช่วยทุ่นแรงเราได้เยอะนี่เราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับ8ไร่ก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆมาดูการฉีดก็คล่องตัวขึ้นเลยถึงจะเครื่องเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วแล้วนะแรงนะคะสนุกนะคะผู้หญิงก็ทำได้ตอนแรกแม่ลีก็บ่นว่าเป็นของเด็กเล่นนะตอนนี้ก็แบบว่าไม่เล่นแล้วได้ก็รู้ใจแล้วก็ปรับได้สำหรับคนที่ยางไม่เยอะมากนะก็ทำไปเรื่อยๆนะสบายๆไม่รีบลองดูต้นยางก็เป็นทิวแถวสวยงามดีนะคะถ้าไม่มีโรคเชื้อราหน้ายางแตกหน้ายางตายก็เป็นพืชที่ให้คุณสร้างรายได้ได้ดีพอสมควรนะคะเป็นตู้ ATM เหมือนคุณเสเอ็มว่านะคะแต่ว่าตู้ ATM ของแม่ลีนะคะไม่ค่อยใหญ่ค่ะเล็กๆค่ะตู้เล็กๆไม่ใหญ่เท่าของคุณเสเอ็มเนาะใหญ่เท่าของคุณครูเสเอ็มนะคะเล็กๆอยู่นี่นะคะตู้ ATM ของแม่ลีค่ะไม่ค่อยใหญ่แต่บำรุงไปเรื่อยๆนะคะจะซ่อมแซมไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงคะคุณแม่สบายมากค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะผู้หญิงก็ขนาดนี้แหละพอสบายๆไม่เหนื่อย